เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 8:10 น.ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกพุ่งกว่า 54,309,418 รายเพิ่มขึ้น 572,591 รายสหรัฐอินเดียฝรั่งเศสรัสเซียยอดผู้ป่วยยังเพิ่มสูงขึ้นขณะเมียนมาติดเชื้ออีก 1,277 รายสะสมกว่า 50,000 แล้ว8:26 น.ดูสิพอเผยประชาชนให้ความสำคัญเลือกตั้งอบจ.มองเป็นพื้นฐานก้าวขึ้นเป็นนักการเมืองระดับชาติหวังพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขณะไม่ค่อยเชื่อมั่นความโปร่งใส 8:41 น.นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือคาดยอดจองเดือนพฤศจิกายนโตแค่ 125-130 มาตรการรัฐช่วยได้แค่เล็กน้อยล่าสุด 8:55 น.กองปราบปรามบุกจับ2ผู้ต้องหาอ้างเป็นยี่ปั๊วโกงหวย400ล้านบาทในจังหวัดสุรินทร์ยึดเงินสดกว่า 700,000 พร้อมกับทองคำรูปพรรณเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup